ก็ช่วงนี้นะครับทั้งไทยลีกแล้วก็ฟุตบอลเอเชียนคัพ U23 เองก็แข่งขันกันอยู่นะครับก็ได้นอนว่ามีแฟนบอลหลายๆคนนะครับก็เริ่มที่จะเรียกร้องครับว่าอยากจะให้อิชิอิเนี่ยเรียกนักเตะใหม่ๆลองติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ดูบ้างนะครับคนแรกที่หลายคนบอกเลยก็คือเจ้ากันครับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรจากเมืองทองนะครับคนนี้เคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วครับย้อนไปในยุคของทางอากิระนิชิโนะนะครับแต่ช่วงหลังเองบาดเจ็บทำให้ไม่ได้ลงเล่นฟอร์มเองก็ดรอปไปเหมือนกันความฟิตตอนนี้เริ่มกลับมาดีแล้วครับลงเล่นเต็มเกมครบ90นาทีได้ยิงประตูให้เมืองทองได้แล้วด้วยนะครับทั้งในบอลถ้วยแล้วก็ในไทยลีกเลยการเชื่อมเกมการต่อบอลการให้บอลทางลึกเซนฟุตบอลน่าสนใจครับถ้าได้ธนวัฒน์มาน่าจะเพิ่มมิติในแผงกองกลางให้กับทัพช้างศึกชุดใหญ่ของอิชิได้เป็นอย่างดีในศึกคัพบอลโลกที่เหลือจากนี้อีก2เกมนะครับคนที่2นะครับก็เป็นเอราวัณ กานิเย่นะครับจากโอลิมปิกลียงนักเตะวัย18ปีคนนี้ฟอร์มโดดเด่นมากนะครับกับช้างศึกU23ในเอเชียนคัพที่ผ่านมาชนะอิรัก 2-0 เขาเองก็แอสซิสต์ได้ด้วยนะครับในจังหวะที่เปิดให้วริชุดทองเนี่ยได้ยิงเข้าไปนะครับเซนบอลดีนะครับแล้วก็เล่นบอลได้2เท้าเลยครับถนัดเท้าซ้ายเลี้ยงตัดเข้าในก็ดีเล่นปีกขวาปีกซ้ายก็ได้หรือจะลงมาช่วยเกมรับก็ทำได้ดีนะครับความฟิตเนี่ยถือว่าน่าสนใจเป็นเกรดระดับยุโรปเลยแน่นอนว่าเท้าขวาเนี่ยก็สามารถยิงประตูได้ด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจกับเอราวัณ กานิเย่ถ้าเล่นร่วมกับนิโคลัส มิเกลสันเนี่ยก็น่าจะมีมิติมากขึ้นในทางกราบขวาของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับอีกหนึ่งคนครับก็คือวรินทร์จำนงวัฒน์นะครับแบ็กซ้ายจากชนะทอนบิลนะครับนี่ก็ฟอร์มดีอย่างสม่ำเสมอครับตั้งแต่วาร์ฟครับU23ที่ผ่านมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาในศึกชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้นะครับวรินทร์หลายๆคนบอกไม่ค่อยได้เห็นเลยว่าเขามาจากไหนเขาฟอร์มดีกับชัยนาทนะครับเล่นอย่างต่อเนื่องกับทีมในไทยลีก 2นะครับลงสนามไป20เกมแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับแน่นอนว่าอิชิอิเองเนี่ยในช่วงหลังๆเองก็จะเรียกเจ้าอุ้มเทียทรบุญมาทันมาเป็นแบ็คซ้ายคนเดียวนะครับไม่ได้มีใครมาเป็นสแปร์แน่นอนว่าถ้าสมมติก็อุ้มดันเจ็บขึ้นมาหรือว่ามีปัญหาต้องเปลี่ยนตัวกระทันหันเนี่ยถ้าเรียกรินทอนไปเป็น1แบ็กอัพก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าที่ผ่านๆมานะครับพอโกอุ้มเองบาดเจ็บต้องจำเป็นโยกลูกโซ่เนี่ยมาเล่นแบ็กซ้ายซึ่งอาจจะดูโอเคเล่นได้แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับถ้ามีแบ็กซ้ายธรรมชาตินะครับปั้นดาวโดใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับวรินทร์จำนงวัฒน์นะครับและแฟนบอลอยากให้ใครติดทีมชาติไทยยุคอิชิครั้งแรกบ้างครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยหน่อยครับว่าพวกท่านเองมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับ